ู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สอนลงแสงเงาใน Minecraft PE นะครับผมเงาตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ได้ทั้งเวอร์ชั่น 1.14 แล้วก็เวอร์ชั่น 1.16 ที่เป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบไม้นะครับก็ใบไม้จะสามารถขยับได้นะครับก็จะเป็นแบบขยับแบบเบาๆนะครับแล้วก็จะมีเงาที่พื้นนะครับส่วนพวกหญ้าก็จะสามารถขยับได้เหมือนกันนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่ทะเลทรายนะครับก็ผมว่าแสงมันดูแบบสว่างไปนิดนึงนะครับน้ำของแสงเงาตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากของเดิมเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราลองลงไปดูในน้ำกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็ในน้ำมันก็จะสว่างขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพมันก็จะไม่สั่นหรือไม่อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท้องฟ้าของเชเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแสงพวกทอร์ชพวกอะไรกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแสงไฟทั้งหมดที่ผมเตรียมมาให้ดูนะครับผมก็มาเริ่มจากอันแรกก็คือเรดสโตนทอร์ชนะครับก็มันก็จะสว่างนิดนึงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับส่วนอันต่อไปก็คือทอร์ชนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะครับแล้วก็เป็นแคมป์ไฟแล้วก็บล็อกแลนเทิร์นนะครับแล้วก็โกลสโตนส่วนที่เหลือก็เป็นซีพิคเกิลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มจากอันแรกนะครับก็เป็นแบบอันเดียวนะครับก็จะแสงจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นแบบ2อันนะครับก็สว่างขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแบบ3อันนะครับก็จะสว่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นแสงไฟทั้งหมดในตอนกลางคืนนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นแสงของซีพิคเกิลทั้งหมดที่ผมฝากไว้ในน้ำนะครับอันนี้ก็คือท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนการดาวน์โหลดแสงเงานะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้คลิกเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นตัว HTRE Shader นะครับก็กดปุ่มสีเขียวดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ 2,000 years later พอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่แอป ESY Explorer นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปไปที่ใต้คลิปเลยนะครับก็ให้เข้ามาในแอปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับผมแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่มันเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับถ้าเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับเป็น HTRE Shadermcpack นะครับก็ให้จิ้มเข้าไป1ทีนะครับจากนั้นก็รอมันเข้าเกมสักแป๊บนึงนะครับพอเข้าเสร็จแล้วมันก็จะโหลดสักแป๊บนึงครับเสร็จแล้วก็พอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้ามาที่ setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตรงคำว่า resource ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่า mypack นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ให้กด activate ไปเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับแค่นี้นะครับก็จะสามารถใช้เชดเดอร์ได้แล้วนะครับเวลาเข้าโลกมันก็จะเป็นแสงเงาให้นะครับส่วนวิธีการเอาออกก็ให้กดเข้าไปตรงที่เดิมนะครับแล้วก็กดคำว่า active นะครับจิ้มไปที่ตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ deactivate นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ